อันนี้มื้อกลางวันมื้อเย็นทำให้เด็กๆค่ะแล้วก็โรยผักชีได้ตามชอบเลยค่ะยังไงเราก็ลองเอาวิธีนะคะนี้ลองเอาไปทำที่บ้านดูนะค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่เอ็ดจากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาทำเมนูไข่เจียวฟูค่ะอันนี้ก็มีแค่ไข่นะคะเดี๋ยวผักชีเอาไว้โรยหน้าค่ะก็ทำแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่พิเศษมากมายเลยเป็นไข่เจียวฟูที่ธรรมดาเลยไม่ได้ใส่หมูสับหรือผักลงไปนะคะใส่น้ำปลาค่ะก็พริกไทยขาวนิดหน่อยแล้วก็ตีจนเข้ากันค่ะแค่นี้ค่ะตีไข่แค่นี้แล้วเราก็ลงไปเจียวเลยค่ะวิธีทอดไข่ให้ฟูเราต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าจะให้ฟูดีเราจะใช้หม้อในการเจียวไข่ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงค่ะไข่เราตีอัดฟองอากาศให้มันเป็นฟองนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ไข่เลยค่ะแล้วเราก็กลับด้านนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นไข่เจียวฟูกรอบอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ใช้ไข่แค่2ใบนะคะถ้าเกิดว่าใช้สัก3หรือ4ใบเนี่ยนะคะไข่ก็จะหนาและจะฟูมากกว่านี้นิดนึงอันนี้พอดีทานคนเดียวเดี๋ยวทำให้เด็กๆที่บ้านทานแล้วดีกว่าเย็นนี้ค่ะแล้วก็มีมื้อกลางวันมื้อเย็นทำให้เด็กๆค่ะแล้วก็โรยผักชีได้ตามชอบเลยค่ะยังไงเราก็ลองเอาวิธีนะคะนี้ลองเอาไปทำที่บ้านดูนะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ